านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสิงสาราสัตว์นะครับมีข่าวที่น่าสงสารแม่เต่าตนุนะครับอายุ20ปีนะฮะค่ะตายครับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทะเลเต่ากองทัพเรือเขาก็ได้รับแจ้งก็เลยให้ไปช่วยกันเนี่ยนะฮะดูหรือว่ามันเป็นยังไงชันสูตรปรากฏว่าพอผ่าออกมาท่านผู้ชมครับข้างในท้องเต่าฮะมีแต่พวกอะไรอะครับเศษกระทงอะฮะใบตองที่เราลอยไปเนี่ยนะมีใบตองมีหมุดปักกระทงมีตะปูที่เราไปตอกกระทงนั่นแหละครับแล้วมันก็ไปอุดตันอยู่ในลำไส้ของเต่าครับนี่ไงครับท่านผู้ชมครับถึงบอกว่าเราทำกระทงเนี่ยกระทงวัสดุธรรมชาติก็จริงนะค่ะแต่เราเอาไปเอาหมุดไปปักเอาตะปูเล็กๆเอาตะปูเล็กๆไปตอกเนี่ยครับก็เป็นกันทุกคนด้วยนะมันไปอยู่ในท้องเต่าครับในท้องปลาแล้วสมัยก่อนเขาใช้อะไรอ่ะใช้ตอกอ่ะใช้แล้วนี่เศษอวนมั้งเนี่ยใช่เศษอวนเศษอุปกรณ์หาปลาของมนุษยชาติก็ไปอยู่ในท้องเขาหมดเลยเขาก็ตายครับโอ้โหอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะค่ะลองฟังดูนะครับสัตวแพทย์ค่ะอันนี้ที่เจอในท้องทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าแม่มันเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ครับทีนี้จะผ่านน้ำหนักแล้วเต่าเป็นเต่าที่กองเรือดูแลไหมฮะอันนี้ไม่คือตอนเนี้ยก็คือเราเช็คแล้วว่าไม่ใช่เลขที่จะส่งปล่อยแต่ว่ากำลังเช็คกับทางของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อที่ว่าจะดูว่าเต่าตัวเนี้ยมันเป็นเต่าของที่ไหนครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับต่อไปวัสดุที่เราจะใช้ลอยกระทงผมเคยเห็นที่ประเทศอินเดียครับเขาประเพณีเขาเรียกว่าที่วารีเนาะตามประเทศตามเขาใช้ไอ้นี่ครับเขาใช้ดินเผาทำเป็นภาชนะเท่าฝ่ามือคล้ายๆถ้วยบางทีก็ใหญ่คล้ายๆถ้วยครับแต่ว่าผมก็ถามเขาว่าเขาใช้ดินเผาแล้วดินเผามันย่อยสลายมันเป็นดินนะเนาะมันเป็นดินแต่เขาจะไม่มีนะไปปักหมุดใส่กระทงกระเทิงอะไรเนี่ยเขาไม่มีอันนี้ประเทศไทยเราก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าในอนาคตถ้าเรายังจัดประเพณีลอยกระทงอยู่เนี่ยจะทำยังไงไม่ให้กระทงเราไปทำร้ายสัตว์น้ำต่างๆดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ตรงใบตองที่เขาพับเสร็จแล้วเวลาจะเหน็บใส่ไปในก้านกล้วยต้นกล้วยมันต้องใช้ตะปูตะปูเล็กไซส์เล็กอะค่ะแต่ยาวนะดิฉันก็เพิ่งทราบนั้นเนี่ยตั้งอันนี้จริงๆเกิดมาก็ไม่เคยทำกระทงทำเขาใช้นะไอเนี้ยจริงๆซึ่งแบบเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าเราสะเดาะเคราะห์แต่เคราะห์ของปลาของเต่าไงเนาะใช่ไหมล่ะเคราะห์ของสัตว์น้ำอ่ะมันก็ใช่หรือเปล่า